คุณเพิ่งเคยเล่นเกมนะเกมที่คุณเล่นมันตายได้หลายครั้งแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเกมที่เล่นมันตายได้แค่ครั้งเดียวขอแนะนำเดวิสเกมเกมความตายเกมที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนื้อหาก็จะมีประมาณว่าคานาเมะพระเอกของเรื่องได้เข้ามาเล่นเกมนี้โดยบังเอิญและเขาก็ถูกไล่ฆ่าจากเพลเยอร์คนหนึ่งแต่งตัวชุดคอสเพลย์แล้วนะแต่เขาก็มีโชคนะชนะมาได้แบบดวงดีนะและคนที่แพ้ก็ต้องตายไปต่อหน้าเขารวมทั้งเพื่อนเขาด้วยก็ตายเพราะเกมนี้คานาเมะสาปแช่งเกมนี้และพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็ได้เจอกับชูกะราชินีไร้พ่ายนะทั้งคู่ได้ต่อสู้กันและคานาเมะก็เป็นผู้ชนะชูกะจึงยอมเป็นเมียเฮ้ยไม่ใช่เป็นพรรคพวกของคานาเมะแล้วทั้งคู่ก็ออกเดทกันแหมเองสองคนนี้กำลังเล่นเกมความตายกันอยู่นะเกมนี้ก็จะมีความสนุกความแอคชั่นสุดมันในฉากก็จะมีอีเวนต์ต่างๆให้เพลเยอร์ได้สนุกและแย่งชิงสมบัติกันมีทั้งการร่วมมือกันวางแผนนะเกมที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีพลังพิเศษถึงอนิเมะจะดูเครียดนะแต่ก็มีฉากเซอร์วิสละของพระนางให้ดูกันสุดท้ายนี้ก็ไปดูฉากแอคชั่นที่ผมตัดมาให้ชมกันเลยนะครับผมバカ勝手に決めつけてんじゃねえよ私が決めたのではないそれは自然の摂理だ楽に死ねたものふざけんな手前勝手な理屈ばかりこいてんじゃねえなんだ一発一発が重いผมบอกได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้สนุกมากนะครับใครที่อยากดูนี่ขอแนะนำให้ไปดูเต็มเอาเองอย่าฟังสปอยเลยผมยอมรับนะว่าอนิเมะบางเรื่องนี้มันฟังสปอยก็ดูสนุกกว่าดูเองนะเอามันตัดตอนสำคัญมาให้ดูเท่านั้นแต่สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะต้องไปดูเองเท่านั้นครับถึงจะได้อารมณ์ความกดดันความสนุกความมันการพลิกสถานการณ์ในเกมนี้สุดท้ายก็ฝากหน่อยแล้วกันครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเด้อ